ข้อ27ข้อใดไม่ถูกต้องข้อ1 4เนี่ยส่วน5คิดเป็น 80% ข้อ2 3% ของ700เท่ากับ21ข้อ3 1.05 มีค่าเท่ากับ 105% ข้อ4 2% ของ 3% ของ120คิดเป็น 0.72 อ่ะเรามาเริ่มคิดทีละข้อเลยนะห้ามเผลอเลยนะว่าใครคิดถูกปุ๊บอุ้ยข้อนี้ง่ายมากตอบข้อแรกปุ๊บตอบเลยแต่เขาขอถามข้อที่ไม่ถูกต้องนะอย่าลืมนะพี่เน้นเสมอเลยนะว่าเวลาทำโจทย์อะไรก็แล้วแต่พยายามขีดเส้นสิ่งที่โจทย์ถามมันจะทำให้เราไม่พลาดเวลาเราทำข้อสอบอ่ะมาดูที่ช้อยข้อหนึ่งกันเลยมาช้อยข้อหนึ่งบอกว่าอะไรเอ่ยช้อยข้อหนึ่งบอกว่า4 ส่วน 5ถูกไหม4การแปลงเศษส่วนหรือการทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคำว่าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเราเทียบต่อ100ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้4ส่วน5เป็นเปอร์เซ็นต์ต้องทำยังไงเอ่ยคูณ100เข้าไปถูกปะเพราะฉะนั้น4ส่วน5คูณ100ได้เท่าไหร่เอ่ย515 520 4คูณ20เป็น80% ได้แล้วตรงไหมตรงข้อ1ถูกไหมถูกเราไม่ตอบนะเพราะเขาถามข้อผิดถูกไหมอันนี้มาดูข้อ2ข้อ2บอกว่าอะไรเอ่ยข้อ2บอกว่า 3% ของ700มีค่าเท่ากับ21 3% หมายความว่าไงหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ตะกี้เพิ่งตอบไปเองเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรเอ่ยเปอร์เซ็นต์แปลว่าต่อ100 3% ก็คือ3ส่วน100ของ700ก็คือคูณ700เท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้น3ส่วน100ของ700ก็คือเท่าไหร่เอ่ย101 100แล้วก็7 7คูณ3เป็น21ถูกไหมถูกไหมถูกข้อนี้ก็ถูกอีกตอบไหมไม่ตอบถูกปะที่ไม่ดูข้อ3ข้อ3บอกว่าอะไรข้อ3บอกว่า 1.05 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 105% เอ๊ะจะทำยังไงเอ่ยอย่างแรกเราต้องแปลทศนิยมนี้ให้กลายเป็นเศษส่วนถูกไหมทศนิยมนี้ 1.05 คือ105ส่วน100ถูกไหมคำว่าเปอร์เซ็นต์แปลว่าต่อ100เพราะฉะนั้นต้องคูณ100เข้าไปเพราะฉะนั้น105ส่วน100คูณ100มีค่าเท่ากับ 105% ก็ถูกอีกฉันถูก3ข้อแล้วเราแอบเอ้ยข้อ4ชัวร์แอบกาวไว้ก่อนแต่มาดูซิว่าข้อ4ผิดตรงไหนมาดูช้อยข้อ4กันข้อ4บอกว่าอะไรเอ่ยข้อ4บอกว่า 2% 2% คืออะไรนะคือ2ต่อ100ท่องไว้เลยเปอร์เซ็นต์คือ100 100คือเปอร์เซ็นต์ถูกไหมของก็คือคูณ 3% ก็คือ3ต่อ100ของอีก120มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยไหนมีตัดกันไปอะไรได้บ้างเนี่ย0ตัด0ได้ไหม0 0ถูกไหมอ่ะเหลือข้างบนเหลืออะไรคูณกันบ้าง3คูณ2เป็น6 12คูณ6เป็นเท่าไหร่นะเป็น72ถูกไหมส่วนด้วยข้างล่างอย่าลืมข้างล่างมี0เหลืออยู่กี่ตัว1 2 3 1 2 3ตัวเพราะฉะนั้น72ส่วน 1,000 แปลเป็นทศนิยมได้เท่าไหร่นะ0.072ถูกไหมตรงไหมไม่ตรงถูกไหมเพราะว่าขาด0ไปตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อผิดก็คือข้อ4สรุปเวลาน้องเจอโจทย์นี้อ่านโจทย์ปุ๊บพอเขาถามข้อไม่ถูกต้องไล่ทำทีละข้อเจอข้อถูกอย่าเพิ่งไปตอบเราตอบข้อผิดถูกไหมแล้วเขาเน้นเรื่องเดียวคือการคิดเสร็จการคิดเปอร์เซ็นต์จำไว้เสมอว่าเปอร์เซ็นต์คือ100 100คือเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะตอบข้ออื่นๆได้นั่นเองซึ่งข้อที่ผิดก็คือข้อ4เพราะขาดทศนิยมไป1ตำแหน่งนั่นเองค่ะ